ลากเป็นเส้นเราสามารถกดหาจุดกดเจ็บที่บริเวณสะโพกได้เลยนะครับถ้าด้านในวัดออกมาประมาณ1ใน3ส่วนเนี่ยใช้ขานะวางแล้วก็อาจจะเริ่มจากรอบๆสะโพกก่อนแล้วก็แบะขาขึ้นในลักษณะนี้ย่อนขาลงมาข้างเตียงแบะขาออกมาแบบนี้นะครับในคนที่มีอาการปวดที่บริเวณสะโพกนะครับปวดร้าวลงขาคราวที่แล้วผมสอนวิธีการยืดกล้ามเนื้อแล้วลดอาการปวดด้วยตัวเองเนาะยังค้างไว้ก็คือการนวดเข้าไปที่บริเวณสะโพกเนี่ยแหละว่าเราจะแก้ไขอย่างไรเราจะนวดด้วยตัวเองอย่างไรมาดูกันนะก่อนอื่นขอเช็คสัญญาณให้หน่อยว่าชมจากที่ไหนชัดไหมนะครับเราจะได้รู้ว่าโอเคหรือยังเราจะได้ไปกันเลยนะครับทีนี้โรคที่พูดถึงคือกล้ามเนื้อหนีบเส้นประสาทนะครับก็คือตรงนี้นะครับกล้ามเนื้อที่บริเวณสะโพกเนี่ยนะฮะเป็นกล้ามเนื้อพิลิฟอร์มิสเนาะหนีบเส้นประสาทแล้วล้าวลงไปที่ขาหรือคนที่อาจจะมีอาการปวดที่บริเวณรอบๆสะโพกเป็นกล้ามเนื้อก้นหรือว่ากล้ามเนื้อก้นชั้นลึกสะโพกชั้นลึกเนี่ยมันเกร็งอาจจะมีการตึงที่บริเวณรอบสะโพกเราสามารถใช้การนวดแบบนี้ได้นะครับทีนี้มาดูเลยละกันนะครับวิธีการนวดชัดไหมฮะพอได้เนาะวิธีการนวดจะมีอยู่2แบบแบบแรกเราใช้เป็นลูกบอลในการนวดด้วยตัวเองอีกแบบนึงเราจะใช้โฟมโรลหลายๆท่านจะรู้จักโฟมโรแต่ว่าเดี๋ยวใช้ลูกบอลก่อนเนาะทีนี้ลูกบอลทำอะไรได้เราจะนวดได้หลายแบบเลยนะครับอาจจะนอนในลักษณะนี้นะครับแล้วใช้ลูกบอลนะฮะวางลงไปก่อนอื่นนะตำแหน่งที่เราต้องการนวดคือเราควรจะหาตำแหน่งก่อนเวลาเรานั่งเนี่ยจุดที่ลงน้ำหนักที่เบาะเนี่ยเราจะเรียกว่า ischium tuberosity เป็นปุ่มกระดูกนะครับเราใช้มือนะรับตรงนี้เสร็จแล้วเราก็ลากมือนะครับมาหาหัวของกระดูกต้นขานะครับกระดูกต้นขามันจะโดนที่บริเวณมือตรงนี้ลากเป็นเส้นเราสามารถกดหาจุดกดเจ็บที่บริเวณสะโพกได้เลยนะครับถ้าด้านในวัดออกมาประมาณ1ใน3ส่วนเนี่ยมันจะเป็นจุดของกล้ามเนื้อพิลิฟอร์มิสมันจะเป็นส่วนของกล้ามเนื้อพิลิฟอร์มิสซึ่งมักจะทำให้เกิดการหนีบเส้นประสาทไซติกเนิร์ฟแล้วลงไปที่ขาวิธีการก็คือพอเราเจอจุดกดเจ็บแล้วเราก็จะใช้ก้าวไอ้ลูกบอลเนี่ยนะวางลงไปแล้วก็ใช้ตัวเราเนี่ยนั่งทับแล้วเราจะใช้ขานะครับขามาวางที่บริเวณหน้าขาในลักษณะนี้แล้วก็คลึงเข้าไปเลยนะครับต้องระวังนิดนึงถ้าใครที่เป็นใหม่ๆการทำแบบนี้จะยิ่งทำให้การบาดเจ็บของกล้ามเนื้อมากขึ้นเยอะมากขึ้นแต่ว่าถ้าใครที่เป็นได้สักพักแล้วเราอาจจะลองทำได้นะครับใครที่เป็นใหม่ๆจะเริ่มจากการยืดกล้ามเนื้อเบาๆก่อนก็จะช่วยได้นะครับแต่ถ้าใครที่เป็นแล้วนานแล้วก็ลองทำพวกนี้ได้เหมือนกันนะครับเวลาคลึงคลึงจากข้างในออกข้างนอกข้างในออกข้างนอกแบบนี้นะครับข้างในไปข้างนอกข้างในไปข้างนอกค่อยๆไล่จากข้างบนลงล่างข้างในไปข้างนอกแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นลูกมาสาดบอลนะครับก็หาซื้อได้ทั่วๆไปนะครับใช้เป็นลูกเทนนิสก็ได้มาสาบอลจะแข็งมากผมรู้สึกมันแข็งมากเลยตอนนี้นะครับคนที่ทำอาจจะรู้สึกว่าถ้าใครชอบแบบหนักๆนะอันนี้ได้เลย ใครที่ชอบให้เขากดแรงๆเนี่ยแบบนี้ดีเลยครับแต่ถ้าใครที่แบบซอฟหน่อยเอาลูกเทนนิสก็กำลังดีนะมีคำถามไหมครับพอได้ไหมเห็นบอกว่าอยากรู้วิธีการนวดตัวเองแบบนี้นะครับกล้ามเนื้อหนีบเส้นประสาทผมถามไปหลายๆคนก็เกิดจากหลายสาเหตุเลยเนาะที่ทางการแพทย์เราเจอบ่อยก็คือการนั่งทับมันบ่อยๆหรือว่าบาดเจ็บที่บริเวณสะโพกหรือแม้กระทั่งเกิดมาแล้วเป็นลักษณะของกล้ามเนื้อตัวกล้ามเนื้อมันผิดปกติมันหนีบเส้นประสาทด้วยตัวเองเลยก็ได้นะครับตัวนี้ตัวที่1นะพอได้ไหมนะครับอาจจะคลึงแบบนี้เหยียดขาตรงๆแล้วก็คลึงขึ้นลงแบบนี้นะครับก็ได้นะครับหาจุดที่เจ็บที่สุดตึงที่สุดนะครับมันก็จะได้เหมือนกันพอได้เนาะพอเห็นไหมนะครับแบบนี้นะครับนี่คือการนวดกล้ามเนื้อที่บริเวณสะโพกนะวิธีการใช้ลูกมาสาดบอลผมก็ใช้บ่อยนะทีนี้มาดูตรงโฟมโรบ้างโฟมโรทำไงเหมือนกันเลยครับโฟมโรเหมือนกันเลยแต่ว่าอาจจะใช้กำลังนิดนึงใช้ขานะวางแล้วก็อาจจะเริ่มจากรอบๆสะโพกก่อนแบบนี้ก่อนก็ได้ครับแบบนี้นะครับนี่ก็นวดทั้งบริเวณสะโพกเลยนะโทษนะฮะแบบนี้รอบๆถ้าหงายตรงๆก็ประมาณนี้เราจะรู้สึกเองได้เลยว่ามันโดนตรงไหนบ้างอันนี้ก็ไม่ได้แข็งมากนะครับโฟมโรตัวนี้ไม่แข็งมากจะนุ่มๆหน่อยก็ดีเหมือนกันนะครับผมจะชอบแบบ
ไม่แข็งเกินไปเพราะแข็งมากเจ็บแต่ถ้าใครชอบแบบหนักๆ ก็ไม่ว่ากันนะแล้วแต่จริงเนี่ยถ้าเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันแล้วแต่คนชอบนะถ้าใครแต่ตามหลักการทางการแพทย์เขาบอกว่ามันไม่ค่อยเกี่ยวนะครับมันไม่ค่อยเกี่ยวว่ากดแรงกดเบามันพอๆกันแหละแต่บางคนเนี่ยชอบแรงๆแล้วมีความสุขทางใจด้วยก็จะรู้สึกดีกว่าได้เหมือนกันอ่ะเอาขาไขว้ในลักษณะนี้นะครับแล้วก็คลึงจุดที่เจ็บเลยนะครับประมาณนี้นี่คือบริเวณกล้ามเนื้อสะโพกหนีบเส้นประสาทเลยนะครับผมก็จะใช้การยืดร่วมด้วยเนาะก็จะตึงมากเลยนะครับเฉพาะตัวกล้ามเนื้ออย่างเดียวนะทีนี้เดี๋ยวจะทำในท่ายืนให้ดูนะโอเคพอเรานวดเสร็จแล้วเราคลายแล้วประมาณสัก3นาที5นาทีก็พอนะประมาณนั้นนะครับเสร็จแล้วเราก็มายืดนิดนึงก็ใช้ได้ละแค่นั้นนะครับกับตัวบริเวณกล้ามเนื้อที่หนีบเส้นประสาทโอเคไหมนะครับพอได้เนาะอ่ะมาดูท่ายืนบ้างปุ๊บทีนี้ถ้าเผื่อเรายืนเราก็จะใช้เตียงแบบนี้ครับขาข้างที่มีอาการเราจะพาดไปในลักษณะนี้แล้วก็ทิ้งตัวลงแบบนี้แบบนี้นะครับจะเห็นเนาะนี่คือการ stretching ก่อนนะครับพวกนี้ก็ทำได้เนาะกับบริเวณสะโพกตรงนี้ยืดด้วยตัวเองนะครับส่วนถ้าจะเอาตัวลูกบอลเนี่ยนั่งทับไปเลยก็ได้อยู่แต่ว่ามันก็จะยากกว่ามันจะหนักกว่าหน่อยแต่ว่ามันก็จะคอนโทรลได้ดีกว่าที่บริเวณสะโพกตรงนี้เห็นไหมครับพอได้นะครับโอ้โดนมากเลยครับข้างๆอิเชียมไปหาตรงขอบของกล้ามเนื้อสะโพกนะครับก็จะโดนมากๆเลยโอเคประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วจริงๆมันคือเราจะต้องออกกำลังกายให้ตัวสะโพกเนี้ยมันแข็งแรงด้วยถ้าเผื่อว่ามันยังเกร็งตึงอยู่เรามีวิธีคือให้คนไข้นะเอาขาข้างที่มีอาการปวดแล้วก็แบะขาขึ้นในลักษณะนี้ย่อนขาลงมาข้างเตียงแบะขาออกมาแบบนี้นะครับเกร็งสะโพกเกร็งสะโพกนะค้างไว้นับ1ถึง10แล้วผ่อนทํา10รอบนะครับเกร็ง1 2 3 4 5 6 7แล้วผ่อน2เกร็ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 ถึง 5 รอบนะครับแล้วเราก็มาทำด้วยการยืดซ้ำอีกรอบนึงส่วนถ้าใครที่มีอาการชาเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการลดอาการชาร่วมด้วยจากกล้ามเนื้อหนีบเส้นประสาทให้นะใครมีบ้างไหมฮะมีใครมีอาการชาไหมชาที่ปลายเท้าชาที่น่องพวกนี้นะครับควรจะต้องทำด้วยเสร็จแล้วก็มายืดกล้ามเนื้อสะโพกแบบเดิมที่เราเคยทำนะครับแบบนี้ก็ได้ยืดที่บริเวณสะโพกเพื่อให้กล้ามเนื้อตรงที่พิลิฟอร์มิสเขาคลายยืดค้างไว้15วินาทีแล้วผ่อนโอเคนะครับยืด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15แล้วผ่อนผมจับได้ลึกเนาะถ้าใครที่ไม่ถึงไม่เป็นไรจับที่ใต้ข้อพับก็พอนะครับดึงเข้ามาผมจะสอนแค่ท่ายืดนิดหน่อยกับท่าใช้ลูกบอลเนี่ยมันจะได้เอาไปใช้ได้ง่ายๆประมาณนี้สำหรับกล้ามเนื้อหนีบเส้นประสาทครับเห็นไหมฮะเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นก็ดีขึ้นแล้วทำได้ละโอเคมีคำถามไหมครับมีที่ไปนวดมาก็จะเจ็บมากเวลาสะโพกใช่ไหมก็ไม่ต้องกดแรงครับเราเน้นการยืดก็ได้การออกกำลังกายเกร็งสะโพกก็ได้นะครับพวกนี้ก็ช่วยได้การยืดมันการกดนวดบางทีอาจจะทำให้บาดเจ็บต้องระวังนิดนึงนะครับถ้าเจ็บมากต้องบอกเขาว่าไม่เอาตรงนั้นรู้สึกระบมอักเสบพวกนี้ก็เป็นได้ต้องระวังโอเคครับผมก็ฝากไว้ด้วยครับกับรักษาให้ตรงจุดกับบัณฑิตครับใครที่สนใจในการรักษาตัวเองอยากจะรักษายังไงทำโรคนี้ยังไงก็แนะนำคอมเมนต์เข้ามาข้างใต้คลิปของเรานะเดี๋ยวคอมเมนต์ที่เรายังไม่เคยทำคลิปก็จะมาทำเป็นคลิปให้เป็นไลฟ์สอนให้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับใครอยากจะรักษาทางกายภาพบำบัดก็โทรมาได้ที่เบอร์0853699977ครับ0853699977คลินิกอยู่จังหวัดอุบลนะครับส่วนถ้าใครอยากปรึกษาปัญหาสุขภาพก็สามารถ
ปรึกษาเข้ามาได้ที่ Facebook Fanpage ที่เรากำลังไลฟ์อยู่เนี่ยนะครับบัณฑิตเกย์ภาพบัตรและจัดกระดูกครับแล้วก็ตัว LINE OA นะ LINE OA ของเราก็มีนะครับ @bandhitclinic ครับ @bundhitclinic นะครับ @bandhitclinic ครับใครที่อยากจะเรียกว่าอะไรกดดูใน YouTube นะครับก็คลิปทุกคลิปเราจะเอาไปลงใน YouTube Channel นะครับสามารถกด Subscribe กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจให้พวกเราสามารถกดสนับสนุนให้พวกเราได้นะครับในข้างล่างนี้หรือว่าอาจจะเป็นดาวหรืออาจจะเป็นใน YouTube Channel ของพวกเราก็ได้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับแล้วพบกันใหม่ไลฟ์หน้านะครับสวัสดีครับและเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการของพวกเรานะครับสำหรับท่านใดที่ชอบคอนเทนต์ของพวกเราอยากจะสนับสนุนช่องของพวกเราอยากให้เราทำคอนเทนต์ดีๆอย่างนี้ตลอดไปสามารถกดได้ที่ผู้สนับสนุนข้างล่างของคลิปเราได้นะครับหรือใน YouTube Channel ก็สามารถกดที่ผู้สนับสนุนหลักของเราได้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับBad the sun, lay, bad the sun, lay, bad the sun.